คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิดิษฐ์อนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิดิษฐ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับเมื่อเอ่ยถึงชื่อโจเอิร์นไหลชื่อเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำจีนที่มีบทบาทสำคัญมีชื่อโลดแล่นอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงเคยได้ยินชื่อผ่านหูกันมาบ้างนะครับทั้งสองท่านมีบทบาทสำคัญในประเทศจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษ2490จนถึงทศวรรษ2520นะครับโดยเฉพาะเติ้งเสี่ยวผิงผู้กล่าววาทะที่บอกว่าไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำก็ไม่สำคัญสำคัญให้จับหนูได้ก็พอน่าจะเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคุณผู้ฟังนะครับเติ้งเสี่ยวผิงเคยมาเยือนเมืองไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในปี2521ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยเพิ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนได้เพียงไม่นานนักก่อนที่เรื่องราวเหล่านี้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กับคุณลุงซิวซิววันผู้ที่เคยเป็นล่ามของเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อคราวที่มาเยือนเมืองไทยครั้งนั้นครับครับสวัสดีครับคุณลุงมาทำงานเป็นล่ามให้กับผู้นำจีนอย่างโจเอิร์นไหลหรือว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยได้อย่างไรครับทำงานช่วงแรกก็คือได้เป็นล่ามของท่านนายกโจเอิร์นไหลนะฮะนายกโจเนี่ยผมมีความซาบซึ้งในบรรดาผู้นำไม่เหมือนกับบรรดาผู้นำจีนอื่นๆนะฮะท่านเป็นคนที่รักชาติรักประชาชนอย่างสุดติดสุดใจเลยครับแกพยายามจะอยากจะให้เมืองจีนได้ความเจริญดีในสมัยเริ่มสถาปนาประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนได้ถูกอเมริกาปิดล้อมอย่างเข้มงวดเลยนะฮะไม่ยอมให้จีนได้สัมผัสกับโลกภายนอกโดยเฉพาะประเทศต่างๆนะไม่กล้าที่จะมาคบกับจีนแต่ท่านนายกผมขอยกเลยว่าท่านนะเข้ากับคนได้ทุกระดับระดับที่สูงสุดนายกของประเทศอินเดียเนโรนะฮะกับนายกพม่าสองท่านเนี่ยได้มีความสนิทสนมกับนายกโจมากครับโดยที่ว่าคบกันเป็นเพื่อนเลยครับการประชุมบันดงก็ได้ประเทศเหล่านี้มาช่วยให้จีนได้มีโอกาสเข้าประชุมบันดงผมยังคิดว่าไม่เห็นมีประเทศใดนายกของประเทศใดที่ว่าเมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยองค์การสหประชาชาติดร.งลงมาขึ้นเพื่ออะไรการสูญเสียของนายกโจผมเองพอที่จะเห็นได้ว่าในวงการต่างประเทศก็ดีท่านสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับทุกๆประเทศทุกๆองค์การเนี่ยผมคิดว่าท่านเป็นคนที่ได้รับความนิยมอย่างมากคุณลุงตอนที่ไปทำงานเป็นล่ามภาษาไทยให้กับท่านนายกโจนะครับการที่อยู่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญขนาดนั้นมีความกดดันกังวลหรือตื่นเต้นอะไรไหมครับหรือว่าท่านจิตใจดีต่อเรามีเมตตาต่อเราอะไรยังไงบ้างทำงานกับท่านไม่มีความกดดันอะไรเลยผมก็ไม่มีความรู้สึกที่ว่าอ๋อผมโอ้ทำงานกับท่านนายกจะพิเศษพิโสอะไรนะผมเพียงแต่คิดว่าอ๋อนายกไว้ใจผมก็ไม่ทำให้นายกเขาผิดหวังเขาก็ตั้งใจอยู่ในอย่างนี้ตลอดไปเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ผมก็สังเกตดูท่านน่ะต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับท่านน่ะโดยมากนะฮะรู้สึกว่าท่านเอาใจมากโดยที่ว่าไม่ค่อยได้ไปดุพอลูกน้องพี่อะไรผิดพลาดไปดุอะไรไปข่มเขาทำให้เขาเกรงขามไม่มีฮะทุกคนทำงานด้วยตั้งใจโดยที่ว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจอรุ่มอร่วยมีจิตใจที่ส่งเสริมให้ลูกน้องได้มีความก้าวหน้า
เอาใจใส่ทั้งงานราชการที่ทำเอาใจใส่ทั้งครอบครัวของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครที่จะเหมือนกับท่านนายกฮะหลังจากยุคท่านโจเอิร์นไหลแล้วคุณลุงก็มีโอกาสเป็นล่ามภาษาไทยให้กับผู้นำจีนอย่างท่านเติ้งเสี่ยวผิงต่อมาครับต่อมาก็หลายท่านนะฮะก็ยังมีนอกจากท่านนายกแล้วก็มีผู้ที่ไปติดต่องานกับท่านนายกนั่นก็ได้เจอบ้างอย่างเช่นเยเจียนอิงนะฮะท่านทหารนะมีดีเซียนเนนดูแลทางด้านเศรษฐกิจทางด้านกระทรวงอื่นๆก็ด้วยผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมน่านับถือคือว่ามีความตั้งใจที่ว่าจะทำงานนะเพื่อชาวบ้านเพื่อประชาชนอย่างเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกแกขอให้เป็นลูกของประชาชนก็พอแล้วไม่ได้คิดถึงตำแหน่งอะไรนะหรือว่าจะรวบเอาความดีความชอบใส่ตัวท่านเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจในทางด้านนี้เลยว่าเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอยู่ตำแหน่งในความรับผิดชอบความทุกข์สุขของประชาชนผมศรัทธาครับคุณลุงมีโอกาสได้เป็นล่ามภาษาไทยให้กับท่านเติ้งเสี่ยวผิงตอนที่มาเยือนเมืองไทยนะครับ5-11พฤศจิกายน2521อยากให้คุณลุงช่วยเล่าความประทับใจถึงความทรงจำในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับครั้งนี้ที่ท่านไปนะฮะนอกจากไปไทยต่อไปก็คือไปสิงคโปร์อยู่เมืองไทยสัก 6-7 วันผมจำได้นะฮะรายการต่างๆเนี่ยจัดเต็มเยียดเลยความตั้งใจของท่านนะพยายามไปเห็นไปดูไปฟังเขาเล่าถึงการบริหารประเทศอย่างไรท่านสนใจมากพอรถออกจากโรงแรมเนี่ยท่านก็มองไปทางซ้ายขวาตามถนนดูว่าคนไทยกินอยู่กันยังไงท่านไม่เคยเอ่ยกับผมว่าการกินอยู่ของคนไทยเนี่ยดีกว่าคนจีนสมัยนั้นนะที่ผมก็เลยรู้สึกว่าการที่มาครั้งนี้เนี่ยท่านจะขอเปิดหูเปิดตาดูว่าประเทศอื่นเขาสร้างประเทศกันยังไงดำเนินนโยบายอะไรและก็มีสิ่งที่ดีเด่นที่ควรศึกษามีอะไรบ้างถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าไปดูงานในประเทศไทยกับประเทศจีนคุณลุงบอกว่าตอนที่มาเยือนไทยครั้งนั้นเนี่ยท่านเติ้งเสี่ยวผิงมีโอกาสดีมากๆเลยคือการได้เข้าร่วมพิธีทรงผนวดของสมเด็จพระบรมหรือว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคุณลุงบอกว่าตอนนั้นมีคำถามท้าทายมากเลยว่าท่านเติ้งจะเข้าร่วมพิธีได้ไหมจะเหมาะสมหรือเปล่าอยากให้คุณลุงขยายความเรื่องนี้ครับคือรายการนี้เดิมทีไม่มีพอลงจากเครื่องบินเนี่ยทางการไทยทางรัฐบาลไทยก็บอกพรุ่งนี้เป็นวันพระราชพิธีทรงผนวกสมเด็จพระบรมนะฮะก็อยากจะเชิญท่านไปร่วมด้วยไม่อยู่ในรายการก็ไม่มีใครกล้าจะรับปากสุดท้ายบอกว่าถามท่านเองแล้วกันพอถามท่านปั๊บท่านไม่ได้ต้องคิดเลยบอกรับปากว่าไปร่วมไปงั้นก็เลยได้ไปร่วมท่านตั้งใจไปโดยที่ว่าอยากจะให้ประชาชนไทยและรัฐบาลไทยทั้งพระราชวังไทยและมีความเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยมีมารยาทมีนับถือผู้อื่นเขานะท่านได้แสดงความจิตใจอันนี้ให้ชาวไทยได้เห็นท่านก็พอใจแล้วท่านก็คิดว่าอย่างนี้ท่านก็ตั้งใจไปด้วยอย่างนี้ตลอดทางที่เข้าราชวังนะท่านยกมือพนมไหว้ตลอดทางไปเลยนะก็เป็นที่ซึ้งใจในระหว่างที่ยืนแถวในราชพิธีเนี่ยท่านก็ยืนอยู่ธรรมดานะฮะสมเด็จแม่ก็อุตส่าห์ไปทักทายท่านนะเพราะอาจจะรู้ว่าอายุมากด้วยกันเนี่ยมันเหนื่อยเหงื่อไหลก็ถามท่านเหนื่อยไหมจะพักหน่อยไหมท่านปฏิเสธเลยว่าดีแล้วครับได้เห็นผมก็ชื่นใจมีความประทับใจอยู่ทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ตอนที่คุณลุงออกจากเมืองไทยไปเรียนที่ฮ่องกงไปเรียนที่ปักกิ่งทำงานเป็นล่ามแล้วเนี่ย
ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยถึง30ปีการที่มาเยือนไทยครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเลยที่ได้กลับมาเยี่ยมอาจจะเรียกว่าครอบครัวของเมืองไทยหรือว่าบ้านคุณแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับทั้งบ้านกับได้ข่าวนักสืบพิมพ์ไปแล้วนะโดยเห็นว่าในนักสืบพิมพ์มีรายชื่อคณะของท่านตึกก็รู้ว่าผมจะมาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เหมือนกันนะฮะงานรายการทุกอย่างเต็มเอียดเลยไม่สามารถที่ว่าจะมีเวลาแยกไปเยี่ยมแม่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็จัดให้แม่มาพบผมที่สถานทูตได้พบสถานทูตต่อไปคงไม่มีเวลาว่างที่จะไปพบแม่อีกแล้วแม่ก็เลยยังไงก็ต้องไปเห็นหน้าผมสักครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ได้นัดมาสถานทูตจีนเนี่ยก็ได้รับคุณแม่ผมไปที่สถานทูตนะรอพบกับผมเป็นครั้งแรกที่30ปีอย่างว่าตื่นตันใจมากครับเจอแม่ได้แต่กอดนะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแม่ก็พูดไม่ออกแล้วก็นั่งพักดูหน้ากับมีน้องไปเป็นเพื่อนด้วยน้องชายผมไปเป็นเพื่อนด้วยก็รู้สึกว่าตื่นตันใจเกินกว่าที่จะได้พูดอะไรถึงแม้ว่าไม่ได้พูดเนี่ยก็คงรู้ใจกันมากแล้วว่าเรา30ปีไม่ได้พบกันเนี่ยมีความรู้สึกถึงขนาดไหนได้พบเข้าก็มีความอบอุ่นและรู้สึกว่าไปภูมิใจที่ว่าผมก็ยังได้เรียนเป็นชิ้นเป็นอันทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอันได้กลับมาเมืองไทยพร้อมกับราชการชั้นผู้ใหญ่ของจีนมาด้วยเขาก็พอใจแล้วเขาก็อาจจะคิดถึงความพยายามที่ผมได้ศึกษาได้เรียนมาครบ30ปีเนี่ยคุณลุงเคยเล่าไว้นะครับว่าตอนที่มาเยือนเมืองไทยเนี่ยขาจะกลับไปทางราชการไทยโดยท่านนายกเรียงศักดิ์ฝากทุเรียนไปให้ท่านเติ้งด้วยแต่คุณลุงบอกว่าท่านเติ้งนี่ไม่ชอบทุเรียนใช่ไหมครับใช่ครับนายกเรียงศักดิ์ก่อนจากฝากทุเรียนไปพนักงานที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยบอกว่าไม่เอานายกเติ้งไม่ทานเอาไปเดี๋ยวเสียหมดอยากจะปฏิเสธตั้งได้ยินเข้าว่าเอาไปให้ท่านเลี้ยวท่านเลี้ยวเนี่ยชอบที่สุดเลยทุเรียนไทยเนี่ยชอบถึงขนาดไหนชอบถึงขนาดที่ว่าทานแล้วยังไม่ยอมล้างมือกลับมาแล้วยังชิมรสกลิ่นของทุเรียนอยู่ท่านเติ้งกับท่านเลี้ยวก็สนิทกันดีปกติก็มีการไปมาหาสู่กันท่านเลี้ยวที่คุณลุงพูดถึงนะครับคุณผู้ฟังก็คือท่านเลี้ยวเฉิงจื้อที่เป็นผู้ตั้งสำนักงานที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับจีนแล้วคุณลุงก็มีโอกาสทำงานเป็นล่ามอยู่ในสำนักงานนี้นะครับคุณลุงครับหลังจากที่คุณลุงทำงานเป็นล่ามแล้วคุณลุงบอกว่าได้มีโอกาสที่ทำงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางเมืองไทยด้วยคือการก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวของรัฐบาลจีนในเมืองไทยเรื่องนี้เป็นยังไงครับคือผมอยู่กับท่านเลี่ยวมาตั้งแต่ตอนที่ท่านจัดตั้งสำนักงานเลี่ยวเฉิงจื้อนะฮะจนถึงท่านมีชีวิตสุดท้ายที่ว่าในระหว่างประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยจะเลือกท่านเป็นประธานของสภาจีนนะฮะทั้งหมด36ปีผมติดตามท่านมาตลอดผมไม่ได้ไปล่ามแล้วพอดีจบเหมาะหลังจากที่กลับเมืองจีนไปนะฮะผมก็ขอตัวให้ผมอยู่ต่อในที่กระทรวงการต่างประเทศอยู่ปีหนึ่งท่านเลี้ยวเจอผมก็ถามว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเรียนให้ท่านทราบว่าได้ติดตามท่านเติ้งไปแล้วก็เดี๋ยวนี้มาค้างอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศอยู่ท่านเลี้ยวก็บอกว่าอย่าเลยมาอยู่กับผมต่อเถอะก็ให้ผมมาไปทำงานที่ฮ่องกงต่อโดยที่ว่าไปจัดตั้งบริษัทการท่องเที่ยวพยายามเอาฮ่องกงเนี่ยบริษัทท่องเที่ยวฮ่องกงจีนเนี่ยเป็นหลักไปจัดตั้งสาขาเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างฮ่องกงกับนานาชาติก็ถือว่าให้เป็นหน้าที่ของผมนะฮะพอดีย้ายผมไปฮ่องกงเข้านะฮะก็ได้มีเวลาไปกรุงเทพหลายครั้งนะมีครั้งหนึ่งท่านชายทราบว่าผมไปกรุงเทพก็เลยนัดผมมาคุยด้วยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะท่านจีนก็มีการบินมาไทย
ไทยก็มีการบินไปจีนเรามีสายการบินที่ประจำอยู่แล้วต่อไปควรจะมีบริษัทหรือว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนก็จะดีถ้าทางจีนยินดีก็น่าจะมาตั้งบริษัทการท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะฮะผมได้ข่าวนี้ผมก็ไปเรียนกับท่านเลี่ยวท่านเลี่ยวก็บอกว่าก็อยู่ฮ่องกงเนี่ยถือว่าฮ่องกงเป็นฐานพยายามไปตั้งที่เมืองไทยก่อนก็ดีเพราะว่าเมืองไทยเราสนิทสนมมากหน่อยก็เลยได้มาตั้งบริษัทที่การท่องเที่ยว CTS ที่เมืองไทยครับคุณลุงก็เลยมีประสบการณ์ทั้งการทำงานในภาครัฐอย่างเต็มตัวแล้วก็การทำงานจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆเอกชนก็ได้นะครับพูดถึงภาคการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนอีกอันนึงที่เป็นงานสำคัญของคุณลุงในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยครับคือการทำพจนานุกรมไทยกับจีนครับโอ้คุณลุงมาเขียนหนังสือทำพจนานุกรมอย่างนี้ได้ยังไงครับที่เขียนหนังสือพจนานุกรมอะเริ่มแรกเลยที่หนึ่งนะก็คือสมัยที่ผมยังอยู่กวางโจวมหาวิทยาลัยกวางโจวได้สอนนักศึกษาไปรุ่นหนึ่งแล้วผมก็รอที่ว่าจะกลับปักกิ่งหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนเนี่ยท่านนายกก็ดำริว่าควรจะรีบอบรมภาษาต่างประเทศหรือภาษาจีนกับต่างประเทศภาษาต่างประเทศด้วยก็คือว่าอยากจะให้ทางโครงการพิมพ์หนังสือของจีนเนี่ยทำพจนานุกรมนานาชาติโดยเฉพาะเอเชียบูรพาเนี่ยแปลเป็นภาษาจีนอย่างเช่นไทยจีนเนี่ยฮะไทยจีนก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งพจนานุกรมไทยจีนเนี่ยอธิบดีกรมการพิมพ์ก็ได้ส่งคนมาหาผมที่กวางโจวบอกช่วยจัดทีมงานมาพิมพ์ก่อนได้ไหมผมก็รับปากเพราะว่าผมสอนไปรุ่นหนึ่งแล้วผมก็ไม่อยากสอนต่อก็คิดว่าไม่นานอาจจะย้ายกลับไปที่ปักกิ่งนะฮะพอรับงานนี้ผมก็ฟอร์มทีมงานของผมเองพอดีช่วงนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดการสอนผมก็หาเพื่อนที่มาจากเมืองไทยที่รู้ภาษาไทยดีๆหน่อยนะที่ปักกิ่งที่หลอหยางที่กวางสีที่กงตุ้งนะฮะได้มา 7-8 คนมาทำพจนานุกรมเล่มนี้แต่ว่าทำไปได้สักปีหนึ่งก็ย้ายงานให้ผมไปเป็นล่ามของนายกเติ้งที่ไปเมืองไทยก่อนเสร็จจากนั้นแล้วก็ย้ายผมไปฮ่องกงอีกผมก็เลยถามอาชีพดีกรมการพิมพ์เนี่ยผมคงทำต่อไปไม่ได้แล้วนะฮะอาชีพดีบอกว่าคุณเอาไปทำข้างนอกเถอะเอาไปทำต่อหมายความว่างานนี้ก็เป็นกลายเป็นงานมอบหมายให้ผมไปทำพจนานุกรมเล่มแรกเนี่ยก็เป็นงานมอบหมายให้ผมไปทำแต่ท่านบอกว่าเอาไปทำที่นั่นนะและก็มันมีส่วนดีก็คือว่ามีปัญหาสับยากๆอะไรเราก็จะได้ค้นคว้าได้ถูกสองการพิมพ์ที่เมืองจีนยังพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะพิมพ์พจนานุกรมไทยจีนได้ก็ไปพิมพ์ที่เมืองไทยแล้วกันตกลงผมเอาไปทำที่เมืองไทยฮะทำที่เมืองไทยทำได้ประมาณ 4-5 ปีนะฮะถึงจะสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วทางสำนักพิมพ์ฮ่องกงเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับนันมีพิมพ์ออกจำหน่ายนะฮะก็พอดีฉลองงานครบรอบ10ปีที่มีความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นทางการอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพิมพ์พจนานุกรมไทยจีนตั้งแต่2528นะครับหลังจากนั้นก็มีพิมพ์หลายครั้งต่อมามีการปรับปรุงอยู่ตลอดใช้ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจต่อมาผมก็คิดว่ามันนานเกินไปแล้วน่าจะปรับปรุงใหม่ผมก็ทำเล่มใหม่ขึ้นก็ได้พิมพ์ที่เมืองจีนเหมือนกันเมื่อ3ปีก่อนที่มีโรคระบาดโควิดแปลว่างานพจนานุกรมของคุณลุงนี่ก็ทำมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆจนเรียกว่าปัจจุบันก็ได้นะครับทำมาต่อเนื่องยาวนานคุณลุงมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในหลายบทบาทเลยนะครับทำพจนานุกรมในทางวิชาความรู้เป็นล่ามในทางราชการมีโอกาสทำงานด้านท่องเที่ยวด้วยในระยะนี้ครับไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมากในฐานะที่คุณลุงเคยทำงานทางด้านนี้มาก่อนครับคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้สำหรับคนรุ่นหลังบ้างครับ
ความรู้สึกภูมิใจอยู่ที่ว่าพจนานุกรมของผม2เล่มเนี่ยนักศึกษาได้ศึกษาพอดีฮะรุ่นต่อรุ่นนะมา30ปีติดตามพจนานุกรมเล่มนี้นะผมทำงานพจนานุกรมผมรู้สึกว่าได้มีโอกาสที่ศึกษาภาษาไทยก็คิดว่าเรื่องภาษาเนี่ยภาษาไทยยิ่งทำยิ่งเรียนยิ่งรู้สึกว่าตนเองต้องเรียนมากกว่านี้ผมก็อยากจะให้คนรุ่นหลังพยายามศึกษาต่อนักศึกษาจีนพยายามศึกษาภาษาไทยให้ดีกว่านี้นักศึกษาไทยก็มาพยายามเรียนภาษาจีนเรื่องภาษาเนี่ยจะทำให้เราแตกฉานมีวิชามีความรู้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมภาษาเนี่ยจะได้ช่วยเรารู้เข้าใจวัฒนธรรมไทยดีเข้าใจวัฒนธรรมจีนดีซึ่งเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ของมนุษย์อันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากผมก็รู้สึกภูมิใจที่ผมได้ทำแล้วก็นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า30กว่าปียังได้ใช้อยู่ผมก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจทางด้านภาษาไทยกับภาษาจีนอยู่ก็อยากจะให้คนรุ่นหลังพยายามทางด้านภาษาเนี่ยได้เห็นคนที่มีความรู้ล้ำกว่าผมมีผลงานดีกว่าผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนครับโอ้ขอบคุณคุณลุงซิวมากเลยนะครับคุณลุงอายุ90ปีแล้วแต่ยังคุยกับเราอย่างแจ่มใสอย่างชัดเจนมากนะครับวันนี้คุณลุงมาเล่าถึงเบื้องหลังของหลายเหตุการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนนะครับคุณลุงมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆในทางประวัติศาสตร์ที่หาฟังได้ยากแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดในทางภาษาให้เรานะครับต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกว่าที่อะไรๆจะเป็นอย่างที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี้ล้วนมีอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์นำทางมาก่อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศคือจีนกับไทยก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่เราได้ฟังเรื่องราวจากคุณลุงซิวซิววันอดีตล่ามของผู้นำจีนอย่างโจเอินไหลและเติ้งเสี่ยวผิงผู้ที่มีผลงานทำพจนานุกรมไทยกับจีนด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้คุณลุงซิวและผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice